สวัสดีค่ะลาวีสเตชั่นตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อเรื่องว่า We Love ปี2018ค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ยูฮารุนะนางเอกของเรื่องค่ะเธอเป็นสาวน่ารักเรียบร้อยเป็นคนที่ขี้กลัวไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งเธอนั้นแอบชอบรินอิซุมิเขานั้นเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเขาอาศัยอยู่ที่ข้างห้องแล้วก็มักจะชอบแกล้งเธอเป็นประจำอย่างเช่นวันนี้เขาบังคับให้เธอติดกระดุมเสื้อให้พอเธอติดไม่ได้เนี่ยเขาก็บ่นว่าเธอน่ะขยะเขาทำท่าโมโหก่อนจะเดินกลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วก็นอนดีดดินพร่ำเพ้อว่านางเอกน่ารักโน่นนี่เขาน่ะลับหลังของนางเอกเนี่ยก็แอบคลั่งรักมากๆในตอนนั้นเองเคตะเพื่อนในกลุ่มก็เดินเข้ามาในห้องของรินพร้อมกับบ่นว่าให้เขาเนี่ยไปสารภาพรักกับนางเอกซะชักดิ้นชักงออยู่ได้แกล้งนางเอกอยู่นั่นแหละรินตอบถ้าเขาสารภาพรักนางเอกเนี่ยก็คงได้จูบกันไปแล้วแค่สบตาหัวใจของเขาก็จะวายแล้วล่ะแล้วก็ด้วยความที่เขานั่งแกล้งทำมาตลอดการสารภาพรักเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากแค่ตาบนต่อเขาหนักแกล้งนางเอกแบบนี้เธอก็เลยกลายเป็นคนขี้กลัวยังไงล่ะรินทำท่าคิดแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะถ้ามีใครเนี่ยมาชอบเธอแล้วก็เห็นเธอขี้กลัวแบบนี้ก็คงไม่มีใครเอานางเอกน่ะก็จะกลายเป็นของเขาตลอดไปแค่ตาเอื้อมระอากับความใจกากของรินมากๆทั้งสองหนุ่มทะเลาะกันเสียงดังก่อนที่จะเดินมารวมกับสาวๆซึ่งนางเอกและโคโยมิพวกเธอนั้นได้รอหนุ่มๆอยู่ที่หน้าห้องแล้วรินเอากระเป๋าของตัวเองให้นางเอกถือด้วยข้ออ้างที่ว่าทำให้เธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นและหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปโรงเรียนซึ่งเป็นวันเปิดเทอมม.4วันแรกเพื่อนๆเนี่ยก็ซุบซิบแก๊งของนางเอกที่มีแต่คนสวยรอส่วนนางเอกนั้นก็เป็นคนน่ารักอาจจะซุ่มคบอยู่กับรินก็ได้นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกร้อนหูเธอเข้าใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเรียกเธอว่าขยะนางเอกเสียขวัญตั้งสติไม่อยู่นั่นก็เข้าทางรินเลยเขาเดินมากระซิบบอกนางเอกไม่มีใครว่าเธอหรอกไม่มีใครมองเธอเป็นขยะเหมือนรินเนี่ยเขาพยายามจะทำตัวให้นางเอกกลัวแล้วเขาก็จะเล่นบทฮีโร่เพื่อมาปลอบใจเธอต่อมาในห้องเรียนเวลาที่นางเอกของเราเธอกลัวเนี่ยเธอก็มักจะจับผมของตัวเองทั้งสองข้างไว้เธอนั่งคิดอยู่สักพักก่อนจะเดินเข้าไปหารินเพื่อขอเขามาเป็นคู่ทำแลบด้วยกันรินตอบทำไม่ใช่เธอเราจะเป็นใครเขาผลักนางเอกติดกำแพงด้วยท่าคาเบดงเขาน่ะจะไม่ทำให้เธอบ่นเลยเขากอดนางเอกก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ความเป็นจริงรินเนี่ยกำลังกอดกระเป๋าทำท่าจุ๊บอะไรก็ไม่รู้พอเขารู้สึกตัวว่ามาโนเขาจึงตอบกลับนางเอกว่าถ้าเธอคู่กับเขาแล้วก็จะต้องซวยแน่ๆจากนั้นเขาก็เดินหนีไปหนีมานั่งเศร้าอยู่บนหลังคาเขาพูดเพ้อว่าพูดกับนางเอกไม่ดีเลยทางด้านของนางเอกเธอบอกกับโคโยมิว่าเธอทำให้รินผิดหวังเธอน่ะอยากจะเปลี่ยนตัวเองจากขยะกลายเป็นคนอยากจะเข้มแข็งขึ้นเพราะพ่อของเธอเคยบอกว่าถ้ามีคนมาทำดีด้วยแสดงว่าคนนั้นน่ะเป็นคนไม่ดีที่รินเข้มงวดกับเธอเป็นเพราะว่าเขาหวังดีกับเธอมากๆตัดกลับไปที่รินเขาเล่าเรื่องที่ได้เจอกับนางเอกครั้งแรกให้เคตาฟังในตอนที่นางเอกย้ายมาแล้วก็มาแนะนำตัวกับเขาในฐานะเพื่อนบ้านเธอน่ะพูดติดๆขัดๆเขาจึงได้ต่อว่าเธอว่าพูดให้ดีๆหน่อยอย่าขยะที่เขาปฏิบัติตัวกับนางเอกแบบนี้มาตลอดก็เป็นเพราะว่าคำพูดของพ่อนางเอกนั่นแหละเขาก็ได้ยินเหมือนที่นางเอกได้ยินเหมือนกันเขาเข้าใจนะที่มีลูกสาวน่ารักแบบนี้ก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใกล้ด้วยประสงค์ร้ายเคตาเอยที่รินแกล้งนางเอกแบบนี้แหละจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ไปถึงไหนแน่นอนว่ารินก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดของเคตาตกเย็นนางเอกซ้อมยิ้มกับตัวเองในกระจกพอรู้ตัวอีกทีรินก็มายืนมองเธออยู่นอกหน้าต่างเขาให้นางเอกซ้อมยิ้มกับเขาสินางเอกลองยิ้มให้กับเขาแล้วก็หัวเราะแบบน่ากลัวรินเอยแบบนี้มันหนังเฮอร์เรอร์แล้วเขาจับแก้มของเธอก่อนที่จะทำท่าว่าเขาจะจูบเธอพอรู้ตัวอีกทีก็เป็นตอนที่นางเอกเรียกชื่อเขาจากผวาเขาพูดแก้เขินรอยยิ้มเมื่อกี้น่ะใครเห็นก็พะงะรินเดินหนีออกไปจากห้องแบบเข้มๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมานั่งกุมขมับเพราะว่าเขานั้นพูดกับนางเอกไม่ดีอีกแล้ววันต่อมามีเพื่อนผู้ชายมาขอนางเอกจับคู่ทำแลบกันเถอะแต่ว่านางเอกเนี่ยลกไม่ค่อยได้คุยกับใครเธอจึงตอบกลับเขาไปแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เสียงก็ลงเธอปฏิเสธผู้ชายคนนั้นก่อนที่จะเดินหนีมาเจอกับรินเขาถามนางเอกว่าคุยอะไรกับเพื่อนผู้ชายนางเอกก็ตอบตามความเป็นจริงก่อนที่จะขอรินให้มาเป็นคู่ทำแลบกับเธออีกครั้งรินเดินต้อนนางเอกจนติดกำแพงเขาแกล้งพูดว่าถ้าไม่มีเขาเธอก็คงจะทำอะไรไม่ได้เขาจะเป็นคู่ให้กับเธอก็แล้วกันจากนั้นเขาก็เดินหนีไปแบบนิ่งๆเ
งแต่ในใจของเขานั้นดีใจจะตายอยู่แล้วหลังเลิกเรียนรินยังแกล้งให้นางเอกถือกระเป๋าของเขาแล้วก็บอกให้เธอส่งตัวบนรถรางให้อยู่โดยมีเคตาและโคโยมิวิจารณ์ปนเอาใจช่วยนางเอกกับรินถัดมาถึงคาบเรียนแลบรินน่ะไม่สบายแต่ก็ยังยืนยันกับเคตาว่าเขาจะไปเข้าเรียนกับนางเอกทางด้านของนางเอกเธอจับผมของตัวเองอย่างไม่มั่นใจเธอเอาแต่พูดพึมพำกับตัวเองขอโทษเพื่อนๆที่เธอน่ะคู่กับรินเธอพูดอยู่คนเดียวสักพักรินก็เข้ามาในห้องแลบพร้อมกับขู่เธอถ้าทำแลบไม่ดีแล้วก็โดนแน่ๆระหว่างที่กำลังทำแลบอยู่นั้นนางเอกกดดันจากคำพูดของรินมือของเธอก็เลยสั่นทำให้สารเคมีนั้นหกจนทำให้ไฟลุกวาบขึ้นมารินเห็นดังนั้นก็เลยคว้าตัวนางเอกมากอดจนแก้วในมือของเธอนั้นหล่นแตกพอนางเอกเดินหนีไปหาอุปกรณ์เก็บกวาดรินที่ถูกไฟลวกก็ทำหน้าเบ้เพราะว่ามันแสบมากๆแต่ว่าอยู่ต่อหน้านางเอกเนี่ยต้องทำเข้มเข้าไว้ตกค่ำนางเอกมาดูแลรินที่ไม่สบายเขาไล่เธอกลับบ้านเพราะว่ากลัวเธอจะติดไข้แต่ว่านางเอกก็ไม่ยอมเธอทำข้าวต้มให้รินกินถึงแม้ว่าเขาจะบ่นว่าไม่อร่อยแต่ก็กินจนหมดเกลี้ยงรินไล่ให้นางเอกกลับไปอีกครั้งแต่เธอก็ยังดื้อเขาหนาฝืนตัวเองใช่ไหมที่อยู่ทำแหลบเป็นเพื่อนเธอเขาหนาเป็นแบบนี้มาตลอดเลยนางเอกปล่อยให้รินหลับจนเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งรินก็มองใต้เตียงแต่ก็ไม่เห็นนางเอกสักพักนางเอกก็โผล่มาเขาเอ่ยปากไล่เธออีกครั้งแต่นางเอกก็ไม่ยอมไปถึงติดหวัดจากเขาเธอก็ยอมนางเอกทำท่าจะจูบเขาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนางเอกน่ะไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเขานำมโนไปเองนางเอกเอ่ยถึงแม้เธอจะติดหวัดจากเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประโยคนี้ทำให้รินถึงกับหันหน้าหนีเขาน่ะคลั่งรักเธอจนโง่หัวไม่ขึ้นแล้วต่อมานางเอกย้ายบ้านชั่วคราวเธอได้เจอกับชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งเขามีชื่อว่าคาซึมะซาเอกิเป็นเพื่อนบ้านเขาพยายามจะเข้ามาคุยกับนางเอกถึงแม้ว่าเธอจะทำตัวแปลกๆก็ตามด้วยความใจดีของเขาจึงเสนอตัวช่วยนางเอกขนของเข้าบ้านทางด้านของรินที่กำลังกังวลใจที่นางเอกย้ายบ้านชั่วคราวเขาจะไม่ได้เจอเธอเหมือนทุกวันแล้วโคโยมิพูดแทงใจดำถ้านางเอกได้เจอกับเพื่อนบ้านรูปหล่อเขาน่ะอาจจะชอบเธอก็ได้นะนั่นทำให้รินวิ่งแจ้นมาหานางเอกถึงบ้านซึ่งเขาได้เจอนางเอกกับคาซึมะกำลังขนของกล่องสุดท้ายสองหนุ่มคิงกันรินน่ะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของนางเอกส่วนคาซึมะก็เป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ทั้งสองคนแย่งกันยกกล่องสุดท้ายแล้วรินก็เลือกที่จะเดินหนีโดยทิ้งคำพูดว่าเยคยะก่อนที่เขาจะเดินหนีไปนางเอกอธิบายให้คาซึมะฟังว่ารินน่ะว่าเธอแต่ว่าเขาเป็นคนดีนะโนนี่นั่นคาซึมะคิดว่านางเอกเป็นคนที่แปลกแต่ก็น่ารักดีต่อมาที่โรงเรียนนางเอกพยายามจะคุยกับรินแต่ว่าเขาก็ทำท่าเมินเธอตกเย็นรินตัดสินใจโทรหานางเอกแต่เขากลับบอกว่าเขาโทรผิดแล้วก็วางสายไปทางด้านของนางเอกหลังวางสายจากรินแม่ก็ได้มาที่ห้องของเธอพร้อมกับบอกว่าคาซึมะน่ะจะมาติวให้กับเธอระหว่างที่เธออยู่ที่นี่ขณะที่กำลังติวกันอยู่นั้นนางเอกก็ตัวแข็งไม่กล้ามองคาซึมะเลยนางเอกจับผมของตัวเองอย่างกังวลเธอพึมพำว่ารินพยายามจะแก้ไขนิสัยของเธอแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นคาซึมะเอ่ยเธอน่ะไม่ได้เรื่องตรงไหนกันน่ารักออกเขาจับไหล่ของนางเอกความขี้อายของเธอน่ะก็น่ารักนะทำเอานางเอกทำตัวไม่ถูกหลังติวเสร็จนางเอกเดินออกมาส่งคาซึมะที่หน้าบ้านเขาจับผมของนางเอกเพื่อบอกว่าเจอกันใหม่นะซึ่งซีนวันวานนี้ทำให้รินที่แอบมาซุ่มดูเห็นเขาพอดีนั่นทำให้วันต่อมารินเนี่ยก็มึนนางเอกสุดๆอาการเนี่ยหนักเข้าไปอีกนางเอกรู้สึกแย่มากๆหลังเลิกเรียนรินเดินออกมาเจอกับคาซึมะเขาหน่ะมารอนางเอกจะเดินกลับบ้านด้วยกันเขาเป็นคนติวให้กับเธอหน่ะทั้งสองหนุ่มคมกันคาซึมะอยากเห็นรอยยิ้มของนางเอกส่วนรินก็มองว่านางเอกน่ะเป็นของเขาคาซึมะเอ่ยเรื่องแบบนั้นน่ะควรถามนางเอกนะว่าคิดยังไงก่อนที่ทั้งสองหนุ่มจะมีเรื่องกันรินได้เหลือไปเห็นนางเอกเขาจึงได้เดินหนีไปโคโยมิไม่พอใจที่คาซึมะเข้ามาแทรกระหว่างนางเอกกับรินเขาบอกกับโคโยมิว่าเขาน่ะจริงจังกับนางเอกนะจากนั้นนางเอกกับคาซึมะก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันเขาเอ่ยกับนางเอกอย่างจริงใจว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเธอล่ะอยากจะทำอะไรนางเอกก็ทำท่าคิดทางด้านของโคโยมิและเคตาพวกเขาพยายามจะทำให้รินทำอะไรสักอย่างก่อนที่คาซึมะจะคาบนางเอกไปกินรินจึงมาที่บ้านของนางเอกเขาเองก็จะติวให้กับเธอเหมือนกันซึ่งสไตล์การติวเนี่ยรินเขาก็เป็นคนที่พูดห้วนๆถ้านางเอกทำโจทย์ไม่ได้เขาจะเป็นคนทำแทนส่วนคาซึมะเขาจะเป็นสายชมจะชมนางเอกถ้าทำได้ดีอยากให้นางเอกลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งวิธีการของคาซึมะเนี่ยทำให้รินแพ้ราบคาบเลยเวลาผ่านไปสักพักน้องสาวคาซึมะก็ได้โผล่มา
เธอแนะนำตัวว่าเธอน่ะชื่อมิกาเอาของมาให้พี่ชายพอมิกาเห็นว่ามีสองหนุ่มอยู่ในห้องของนางเอกเธอก็ตรงเข้าไปถามเลยว่าพี่ๆน่ะชื่ออะไรพอเธอรู้ชื่อเสียงเรียงนามของทั้งสองหนุ่มแล้วก็ได้ออกจากห้องจากนั้นนางเอกของเราเธอก็แก้โจทย์ได้คาซึมะชมนางเอกทำดีมากเก่งมากเลยก่อนที่เขาจะเข้าเรื่องที่ว่าเขาน่ะชอบนางเอกนะรินตอบกลับคาซึมะอย่ามาพูดเหมือนรู้จักนางเอกดีเลยคาซึมะตอบถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เพื่อนวัยเด็กแต่เขาก็เป็นแฟนได้นี่รินน่ะทำให้นางเอกกลัวนางเอกพยายามจะพูดแทรกว่ารินน่ะเป็นคนช่วยเธอแต่ก็ฟังไม่ขึ้นคาซึมะรู้ว่านางเอกเป็นคนใจดีเขาจะไม่ปฏิบัติกับเธอราวกับขยะหรอกนะเขาจะไม่ทำให้เธอเสียความมั่นใจซึ่งรินเนี่ยก็พูดไม่ออกเขาจึงได้เดินหนีไปต่อมาโคโยมิที่เดินตามคาซึมะออกมาจากบ้านของนางเอกเธอตั้งใจจะมาต่อว่าเขาเขาน่ะพยายามจะจีบนางเอกเพราะว่าเธอน่ะไม่เหมือนใครแต่สุดท้ายแล้วโคโยมิเธอกลับโดนเสน่ห์ของคาซึมะเล่นงานซะทำตัวไม่ถูกเลยหน้าโรงเรียนโคโยมิกับเคตาบ่นรินถึงเรื่องของนางเอกแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเพราะมัวแต่เพ้อเขียนชื่อของนางเอกลงในสมุดในตอนนั้นเองก็ได้มีเพื่อนร่วมชั้นเข้ามาขอคุยกับเขารินคิดอยู่แป๊บนึงก่อนที่เขาจะตอบว่าไปเจอเขาที่โรงยิมตอนเที่ยงนะจากนั้นเขาก็โทรหานางเอกนัดนางเอกไปเจอที่โรงยิมตอนเที่ยงเหมือนกันตกเที่ยงนางเอกได้ยินเพื่อนผู้หญิงสารภาพรักกับรินซึ่งเขาก็ได้ปฏิเสธเพื่อนคนนั้นพร้อมกับบอกว่ามีแฟนแล้วคนคนนั้นก็คือนางเอกยังไงล่ะนางเอกที่ได้ยินเธอก็ตกใจมากๆหลังเพื่อนคนนั้นเดินจากไปรินก็เดินมาหานางเอกพร้อมกับขอให้เธอเป็นแฟนชั่วคราวได้ไหมช่วงนี้น่ะมีแต่คนมาบอกชอบเขานางเอกด้วยความใจดีเธอก็เลยอยากจะช่วยเขาเธอยินดีจะเป็นแฟนชั่วคราวถัดมาทางหน้าของเคตาที่ได้รู้เรื่องแฟนชั่วคราวเขาน่ะก็ไม่เห็นด้วยมากๆที่รินผูกมัดนางเอกด้วยวิธีแบบนั้นเหมือนขี้คลาดมากๆส่วนโคโยมิก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนางเอกพูดพักหลังๆมาเนี้ยเธอใจเต้นกับรินมากๆเลยนะเธอคงจะเพี้ยนไปแล้วโคโยมิจึงรู้ได้ทันทีว่านางเอกคงจะชอบรินเข้าจริงๆเธอเอ่ยที่รินทำแบบนั้นน่ะเพราะว่ากลัวเธอจะทิ้งเขาก็เลยแกล้งเป็นแฟนชั่วคราวนางเอกเอ่ยเธอน่ะอยากจะช่วยเขานะถ้าเธอทำได้โคโยมิพูดกับนางเอกเธอน่ะนึกถึงใจของตัวเองมากกว่านี้หน่อยนะหลังเลิกเรียนนางเอกเดินจับมือกับรินมาเจอกับคาซึมะรินรีบขิงทันทีว่าพวกเขาน่ะกำลังคบกันคาซึมะตอบกลับอย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจยิ่งได้มายากเท่าไรก็ยิ่งอยากได้และในช่วงวันหยุดนางเอกกับรินพวกเขาไปเดทด้วยกันในสถานที่ต่างๆพรางจับจูงมือกันไปราวกับว่าเป็นแฟนกันจริงๆหลังเลิกเรียนวันนี้รินเดินอบไหล่นางเอกผ่านคลองแห่งหนึ่งรินล้ำลึกความหลังพวกเขาน่ะเคยมาหากุญแจบ้านของรินที่นี่นี่ในวันนั้นรินได้ทำกุญแจหายนางเอกก็มาช่วยหาจากนั้นทั้งสองคนก็มานั่งอบไหล่พลางชมวิวด้วยกันนางเอกที่เริ่มทำตัวไม่ถูกเธอก็เลยขอตัวออกไปซื้อน้ำแต่ว่ารินกับรั้งเธอไว้เขาเสนอว่าไปซื้อน้ำแล้วกลับบ้านเธอกันเถอะตัดกลับมาที่บ้านของนางเอกเธอยกน้ำมาเสิร์ฟให้กับรินแต่ก็ต้องตกใจมากๆเพราะว่าเขานั้นปลดกระดุมเสื้อของตัวเองออกจนหมดเขาให้เหตุผลกับนางเอกว่าอยากจะให้เธอฝึกติดกระดุมเสื้อน่ะนางเอกเดินเข้าไปหาเขาช้าๆเขาดึงให้เธอลงไปนั่งข้างๆเขารินอบไหล่นางเอกดึงให้เธอมาชิดกับตัวเขาเป็นแฟนกันมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมเรื่องแบบนั้นน่ะเขากดนางเอกลงบนเตียงนางเอกหลับตาหันหน้านี้เขาเอ่ยว่าจะค่อยๆทำนะหลับตาลงสินางเอกหลับตาปี๊ดทำท่ากลัวรินเห็นแบบนั้นก็เลยเปลี่ยนใจเขาลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็บังเอิญทำกล่องลนซึ่งกล่องนั้นมีรูปภาพเก่าๆของพวกเขาอยู่ในตอนที่พวกเขายังเป็นเด็กวันเกิดของรินแม่ไม่สามารถจัดงานให้เขาได้เขาตอบกลับเสียงแข็งว่าเขาน่ะไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วไม่ต้องจัดก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาได้ฉลองวันเกิดกับนางเอกเขาพูดเสียงเข้มว่าไม่เห็นจะจำได้เลยนางเอกทำท่าแปลกใจเธอรีบถามถึงสมบัติที่เขาฝังเอาไว้ในตอนนั้นเธอขุดหาไม่เจอรินเอ่ยว่าเขาจำไม่ได้แล้วนะจากนั้นเขาก็ชวนนางเอกพูดถึงสถานที่เดทต่อไปแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ทำท่านิ่งไปเขาถามเธออยู่หลายครั้งว่าอยากจะไปที่ไหนแต่นางเอกก็ไม่ตอบโต้เธอนั้นได้ร้องไห้ออกมารินน่ะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเธออยากจะกลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเดิมรินจับแขนของนางเอกเขาไม่เข้าใจนางเอกเป็นอะไรเขาพยายามจะจูบเธอแต่นางเอกก็ผลักเขาออกเขาพูดอย่างไม่พอใจอยากเป็นเพื่อนมากก็ตามนั้นก็แล้วกันรินเดินหนีกลับมาที่บ้านมานั่งปรับทุกข์กับเคตาเขาน่ะถูกนางเอกทิ้งแล้วทางด้านของนางเอกก็มีโคโยมิคอยปลอบใจหลังโคโยมิออกจากบ้านของนางเอกเธอก็ได้เจอกับคาซึมะเขาถามเธอว่า
ช่วงนี้พวกเพื่อนๆจะไปไหนกันหรอเธอตอบถ้าเป็นช่วงนี้พวกเขาจะไปค้างที่บ้านปู่นะคาซึมะจึงใช้โอกาสนี้เสนอว่าไปค้างที่บ้านตาอากาศของปู่เขาไหมภาพตัดมาที่ทุกคนอยู่บนรถบัสเพื่อเดินทางไปที่บ้านปู่ของคาซึมะและน้องมิกะโคโยมิซุบซิบกับเคตะว่านางเอกกับรินอยู่ๆก็ยอมมาทริปนี้โดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรทางด้านของรินที่มีน้องมิกะคอยวอแวอยู่ตลอดเวลาเคตะที่เห็นดังนั้นก็เลยรีบเข้ามาแทรกส่วนนางเอกก็มีคาซึมะที่พยายามจะคุยด้วยแล้วก็มีโคโยมิที่เอาตัวไปเป็นก้างชิ้นใหญ่ขวางไว้หลังถึงบ้านพักน้องมิกะก็บ่นที่นางเอกไม่ชอบพูดส่วนเธอนั้นพูดมากจนกลายเป็นข้อดีเธอน่ะขอตัวไปเตรียมบาร์บีคิวกับพี่รินดีกว่าโคโยมิหันไปถามนางเอกว่าเธอโอเคไหมเธอตอบที่เธอยอมมาที่นี่ก็เพราะว่าอยากจะรู้ใจของตัวเองจากนั้นนางเอกและโคโยมิรวมถึงคาซึมะก็มาดื่มชากับคุณปูคุณปูบอกวันนี้จะมีฝนดาวตกด้วยนะแต่ว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าจะมีการสร้างโรงแรมทับผืนป่าแห่งนี้นางเอกตกใจมากๆที่ป่าผืนนี้จะหายไปต่อมาทุกคนมารวมตัวกันเพื่อปิ้งบาร์บีคิวคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานมีการแซวถึงเรื่องการแคมปิ้งครั้งก่อนรินน่ะไม่ให้นางเอกทำอะไรเลยพร้อมกับฉีดสเปรย์กันยุงให้นางเอกอย่างดีคาซึมะเอ๋ยรินเนี่ยดูแลนางเอกเป็นอย่างดีเลยนะนางเอกเผยยิ้มออกมาแต่ก็ต้องหุบยิ้มเมื่อเหลือไปเห็นหน้ารินระหว่างที่กำลังนั่งกินบาร์บีคิวอยู่น้องมิกะได้ทักว่าพวกผีทั้ง4คนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยหรอคุยไปคุยมาสุดท้ายก็ลามไปถึงเรื่องที่รินคบกับนางเอกเป็นแฟนชั่วคราวคาซึมะพูดที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ากลัวนางเอกจะปฏิเสธเขารินตอบเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับนางเอกสักหน่อยอ่อนหัดแบบนั้นน่ะนางเอกที่ได้ยินเธอก็รู้สึกแย่เธอทำท่าลูกหนีมาตักน้ำแต่รินก็ยังไม่หยุดพูดนางเอกน่ะจะเอายังไงกันแน่เพื่อนสมัยเด็กอะไรกันน้องมิกะพูดเสริมใช่แล้วถ้านางเอกรักเขาก็ต้องอยากคบกันสิมิกะน่ะรับไม่ได้กลายเป็นว่านางเอกของเราเธอผิดซะอย่างนั้นนางเอกเธอเอ๋ยขอตัวกันนะเธอจะไปหาให้เจอแล้วเธอก็วิ่งหายเข้าไปในป่านั่นทำให้คาซึมะเดือดร้อนแทนนางเอกทำไมรินถึงพูดกับเธอแบบนั้นส่วนรินก็โมโหที่คาซึมะพูดเหมือนกับรู้จักนางเอกดีเขาเองก็อยากปกป้องนางเอกเหมือนกันท้ายที่สุดเคตะก็ได้เข้ามาห้ามซึกเขาพูดกับรินทำไมไม่บอกนางเอกไปตรงๆเลยรินผลักเคตะออกไม่มีใครเข้าใจเขาหรอกรินเดินหนีไปโดยมีน้องมิกะวิ่งตามเวลาผ่านไปสักพักคาซึมะเอ๋ยถ้านางเอกไม่กลับมาพวกเขาจะต้องตามหาเธอนางเอกกับรินเนี่ยเดือดดาทั้งคู่เลยโคโยมิเล่าทั้งสองคนเป็นรักแรกของกันและกันแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องซื่อสัตย์กับใจของตัวเองคาซึมะเอ๋ยเธอเองก็ซื่อตรงเหมือนกันนะยอมรับเลยเคตะแซวมีคนรู้ใจเธอด้วยนะโคโยมิคาซึมะเอ๋ยต่อทั้งสองคนน่ะเตือนรินหน่อยก็ดีอย่าใจร้ายกับนางเอกมากเลยเขาน่ะไม่อยากเห็นคนที่ชอบต้องเจ็บปวดทางด้านของรินที่มีน้องมิกะคอยเกาะอยู่รินไม่ค่อยจะเอนจอยเท่าไหร่เพราะว่าใจของเขานั้นอยู่กับนางเอกที่วิ่งหายไปเขาบอกกับน้องมิกะที่เขาออกมาเดินเล่นกับเธอเป็นเพราะว่าอยากให้นางเอกหึงน้องมิกะจับตัวของรินไว้เธอบอกให้รินจูบเธอสิน้องมิกะรับตาแต่ว่ารินก็ไม่ได้ทำอะไรเธอน้องก็เลยพยายามจะเข้าไปจูบรินแทนแต่ว่าในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้โผล่มาเธอตกใจถึงกับทรุดลงไปนั่งรินก็เลยรีบเข้ามาหานางเอกถามว่าเธอเป็นอะไรไหมแต่ว่านางเอกก็ทำหน้างอใส่เขารินจะช่วยนางเอกให้ลุกขึ้นแต่เธอก็สะบัดแขนออกรินเอ๋ยพวกเขาเป็นเพื่อนกันนี่เขาจะทำอะไรกับใครก็ไม่เกี่ยวกับเธอนางเอกเงียบไปก่อนที่จะตะโกนออกมาว่าก้อนหินรูปหัวใจจากนั้นนางเอกก็วิ่งหนีพอนางเอกหายไปเพื่อนๆก็ได้วิ่งตามมาทุกคนจะออกตามหานางเอกแต่รินกลับบอกว่าเป็นเขาคนเดียวที่จะสามารถหาเธอเจอหลังจากนั้นทุกคนก็ออกตามหานางเอกจนค่ำครูของโคโยมิกับคาซึมะเธอได้บ่นว่านางเอกน่ะอาจจะช็อกไปแล้วขนาดเธอเนี่ยยังรู้สึกกลัวเลยคาซึมะเองก็รู้จักนางเอกดีนี่เขาตอบแต่เขาเองก็รู้จักโคโยมิเหมือนกันนะเธอเองก็เปราะบ้างโคโยมิบ่นนางบุญหิชมัดรู้ดีเป็นบ้าเลยทางด้านของมิกะกับเคตามิกะรู้สึกผิดที่นางเอกได้เห็นภาพแบบนั้นเธอเองก็เสียใจถ้ารินจะคบกับนางเอกแต่ก็อยากให้พวกเขาได้คบกันตัดมาที่รินเข้ามาถึงก้อนหินรูปหัวใจเขาตะโกนเรียกหานางเอกสุดท้ายเธอก็ได้โผล่มาเขาโชว์ให้นางเอกเห็นถึงก้อนหินรูปหัวใจในตอนเด็กเขาคิดว่าตรงนี้มันหาง่ายเขาน่ะอาจจะลืมไปแล้วก็จริงถึงสมบัติชิ้นนี้แต่ว่าเขาถ้าไม่มีนางเอกก็อยู่ไม่ได้ที่ผ่านมาเขาก็เลยทำได้แต่มโนเขาทนไม่ได้ถ้าจะเป็นแค่เพื่อนในวัยเด็กรินพยายามจะขุดหาสมบัติที่เขาฝังเอาไว้นางเอกก็พยายามจะเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกผลักออกนางเอกไม่ยอมเธออยากจะช่วยขุดเธอได้สารภาพว่าเธอน่ะรักเขาเธออยากจะเป็นคนที่คู่ควรกับเขาเพราะอย่างนั้นจะต้องหาสมบัติชิ้นนั้นให้เจอเธอไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนสุดท้ายทั้งสองคนก็ช่วยกันขุดหากล่องสมบัติจนเจอซึ่งในนั้นมีตุ๊กตานกกระจอกที่นางเอกชอบ
ส่วนเขานั้นก็พบกุญแจที่นางเอกช่วยหาในตอนเด็กพกติดตัวไว้เป็นสมบัติเหมือนกันรินเอยเขาไม่อยากให้ใครเห็นนางเอกไม่อยากให้ใครมองไม่อยากให้ใครสัมผัสเขาก็เลยเก็บเธอไว้เขาน่ะตั้งใจให้เธอกลัวทำให้เธอไม่มั่นใจขอโทษนะที่เขาทำไปทั้งหมดน่ะเขามันกากเองเขาจูบมือของนางเอกเธอตอบเธอน่ะก็รักเขาคือคนเดียวที่เธอต้องการเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากทำให้เขาต้องเป็นห่วงทั้งสองคนกอดกันจากนั้นรินก็ลากนางเอกมายืนดูดาวตกด้วยกันบรรยากาศเนี่ยทำเอาชวนมโนเพ้อไปไกลขนาดที่ว่าทั้งสองคนได้แต่งงานกันแล้วก็จะจูบกันแต่ในความเป็นจริงแล้วรินบอกให้นางเอกจูบเขาสิเพราะว่าเธอน่ะปฏิเสธเขานางเอกก็เลยยื่นหน้าไปหาเขาสุดท้ายแล้วรินก็เป็นฝ่ายโน้มตัวไปจูบนางเอกแทนพวกเขาทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันแล้วก็กอดกันอย่างมีความสุขน้องมิกะและเคตะที่ตามมาเห็นช็อตนี้ทำให้น้องมิกะร้องไห้ออกมาที่นางเอกและรินเคลียร์กันได้ในที่สุดเธอน่ะอาจจะต้องใช้เวลาผิดหวังเคตะปลอบใจน้องว่าเก่งมากๆแล้วล่ะส่วนคาซึมะก็พูดแซวว่าช็อตนี้เนี่ยเขาร้องไห้ได้ไหมโคโยมิบนเขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วนี่ว่าสู้ไม่ได้น่ะเขาตอบเขาเองก็สู้เธอไม่ได้เหมือนกันพวกเขายิ้มกลุ้มกลิ่มให้กันแม่กลิ่นความรักครั้งใหม่เนี่ยลอยมาเลยทีเดียวแล้วนางเอกกับรินก็ได้ลงเอยกันท่ามกลางฝนดาวตกที่สวยงามหลังเรื่องนี้จบนางเอกกับรินตอนที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็แลกกระเป๋ากันถือความสัมพันธ์เนี่ยก็พัฒนากันไปอีกขั้นโดยมีเพื่อนๆทั้งสองคนเนี่ยคอยเอาใจช่วยอยู่และหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDB ไป 4.8 คะแนนถือว่าน้อยมากๆเหมือนกันนะคะและถ้าเพื่อนๆเป็นนางเอกเป็นสาวน้อยตัวเล็กน่ารักมีผู้ชาย2คนมาจีบระหว่างรินเพื่อนสนิทในวัยเด็กขี้แกล้งทำให้เรากลัวเพราะว่าอยากจะให้เราในอยู่ใกล้ๆเขาอยากจะพึ่งพาเขาเป็นคนแรกกับคาซึมะหนุ่มร่าเริงเอาใจเก่งเข้าใจเราว่าเราเป็นคนแบบไหนปฏิบัติตัวกับเราแบบไม่ให้เราอึดอัดเพื่อนๆจะเลือกใคร TikTok หรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวี่สเตชั่นสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะ